ผมเคยเป็นเด็กเร่ร่อนมาก่อนเคยเป็นขอทานมาก่อนเขาก็ชี้หน้าด่าผมว่ามึงไอ้ลูกไม่มีพ่อมึงไอ้เด็กขอทานมึงอ่ะไอ้เด็กเก็บขยะแม่มึงไม่มีทางเลี้ยงมึงได้ดีหรอกแม่มึงกระจอกเลี้ยงลูกไม่ได้ดีสักคนนึงอย่างเงี้ยผมรู้สึกโมโหมากอยากจะเข้าไปชกหน้าปรากฏว่าแม่คว้ามือผมไว้ครับแล้วก็บอกป๊อดอย่าลูกถ้าลูกไปทำร้ายเขาลูกก็ไม่ต่างอะไรกับที่เขาว่าลูกเมื่อสักครู่เนี้ยลูกก็เป็นอัตภัณฑ์เหมือนที่เขาว่าเขาดูถูกเรายังไงอ่ะลูกตั้งใจเรียนก็พอแล้วแล้ววันหนึ่งข้างหน้าที่ลูกประสบความสำเร็จได้ไอ้ความสำเร็จของลูกอ่ะก็เป็นเครื่องตอกกลับเขาไปโดยที่ลูกไม่ต้องทำร้ายเขาเลยเขายิ่งดูถูกเรายังไงเราต้องยิ่งทำสำเร็จให้ได้มากเท่านั้นจากนั้นมาผมก็มุ่งมั่นอย่างเดียวว่าเราจะต้องทำตัวเราให้สำเร็จให้ได้ในเวลานั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะสู้กับคนอื่นได้อย่างไรด้วยอาชีพอย่างนี้มันก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อการเอาการศึกษามาทำให้เราเกิดปัญญาหรือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเรียนสูงจนจบปริญญาเอกนะครับก็กะว่าเรียนจบปริญญาตรีเป็นใบปริญญาใบแรกให้กับแม่คือตอนนั้นผมคิดมาตลอดว่าผมจะเรียนให้แม่ภูมิใจให้ได้ใบปริญญาใบนี้แม่คงจะภูมิใจแต่ว่าวันรับปริญญาผมไม่มีเงินซื้อกล้องถ่ายรูปคู่กับแม่ผมไม่มีภาพประทับใจที่ผมจะถ่ายคู่กับแม่ผมอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนใหม่เดี๋ยวเรียนปริญญาใบใหม่ครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้ถ่ายคู่กับแม่นะเพราะผมเรียนจบโทที่บางมดนะครับที่ประจำการธนบุรีผมก็ยังไม่มีเงินให้แม่ขึ้นมางานรับปริญญาตัวเองเลยผมบอกแม่ไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นผมไปรับที่ไบเทคแม่ไม่ต้องมาเดี๋ยวมันไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับงานตอนปริญญาตรีนั่นแหละแต่ที่จริงก็คือผมไม่มีเงินวันที่เดินทางมาถึงก็คือให้มาถึงที่ญี่ปุ่นก็วันที่ผมรับปริญญาเลยครับแล้วในหอประชุมผมเป็นปริญญาเอกเนี่ยจะอยู่แถวแรกที่เข้าไปรับนะฮะแต่ว่าทางออกของหอประชุมจะอยู่ด้านหลังครับนั้นเวลาออกจากหอประชุมมาเนี่ย คนที่อยู่หลังก็จะออกไปก่อนผมก็จะออกเป็นแถวสุดท้ายปรากฏว่าผมเห็นแม่ผมครับยืนอยู่ตรงประตูทางออกและเป็นคนแรกที่ส่งยิ้มให้ผมแม่ผมมายืนขวางคนเพื่อให้ผมเนี่ยได้พบเห็นเป็นคนแรกเนี่ยผมบอกโอ้โหแม่ยังให้กำลังใจผมมาถึงวันนี้เนี่ยผมวิ่งไปคุกเข่าต่อหน้าท่านครับแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่ครับถ้าไม่มีแม่คนนี้ที่เคี่ยนตีผมกลับเป็นคนดีครับถ้าไม่มีแม่คนนี้ที่เก็บขยะส่งให้ผมได้เรียนหนังสือถ้าไม่มีแม่คนนี้ที่มีคำพูดคำสอนดีๆให้ผมตั้งใจเรียนผมก็คงไม่มีโอกาสได้มาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นใบปริญญาเอกวันนี้ผมขอมอบให้กับแม่ครับแล้วผมก็ก้มลงกราบเท้าท่านผมเคยร้องไห้กับชีวิตมาเยอะทุกเรื่องแต่ผมก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นร้องจนตาบวมเจ็บปวดมาทุกอย่างแต่ว่าชีวิตผมเหมือนเดิมผมก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยน้ำตามันได้ช่วยอะไรกับผมเลยผมก็เลยมองว่าผมต้องช่วยตัวเองแล้วผมต้องลุกขึ้นมาแล้วผมไม่รอโอกาสจากใครแล้วผมเคยรอพ่อผมว่าวันหนึ่งพ่อเขาจะกลับมาและให้ผมดีขึ้นมาเหมือนดูในละครให้พ่อกลับมาแล้วชีวิตดีขึ้นแต่ไม่มาสักทีนึงผมก็ไม่รอแล้วก็คือต้องช่วยนะลงมือทำด้วยตนเองในเวลานั้นผมก็ปฏิญาณตัวเองว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ร้องไห้กับชีวิตตัวเองแล้วผมจะไม่เสียเวลาไม่ยอมเสียน้ำตาให้กับสิ่งที่ไร้สาระกับชีวิตอีกแล้ว